วันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับการทำโรงหนังภายในบ้านเราด้วยงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาทกันครับไม้เนื้อแข็งนะครับกับโลหะออกมานะครับทำให้ได้เรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เสียงสมจริงด้วยนะครับเราดูหนังเนี่ยวันละ10ชั่วโมงแบบดูทุกวันวันละ10ชั่วโมงนะประมาณ13ปีครับหลอดเนี่ยมันจะถึงจะหมดอายุการใช้งานของมันนะผมว่าเสียงที่ได้เนี่ยถูกใจมากเลยนะครับสวัสดีครับผมอู๋จากร้านไทยซูเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทำการรีวิวนะครับการทำโรงหนังภายในบ้านเราด้วยงบประมาณไม่เกิน 10,000 บาทกันครับโดยวันนี้นะครับผมได้เลือกสินค้ามา2อย่างนะก็คือเจ้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับ LED รุ่น C3 ตัวนี้1ตัวนะครับและอีกอย่างนึงก็คือตัวซาวด์บาร์ Benefa รุ่น Live 1T นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟังก์ชันนะครับการใช้งานคุณสมบัติต่างๆเนี่ยทำไมผมถึงเลือก2ตัวนี้มาไปดูพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยลำโพง Benefa รุ่น Live 1T นะครับโดยที่เจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีเพื่อนของมันอีก2รุ่นนะครับนั่นคือรุ่น 2S กับ 3,000 นะครับซึ่งราคานะครับกับลำโพงเนี่ยก็จะมากขึ้นสูงขึ้นตามลำดับนะครับโดยที่เจ้า Benefa รุ่นนี้นะครับถูกออกแบบมานะครับจากบริษัทไควนะครับซึ่งเป็นบริษัทนะครับที่ทำเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์ที่อยู่ในประเทศอิตาลีนะโดยที่เขาได้ทำการออกแบบนะครับผสมผสานระหว่างไม้เนื้อแข็งนะครับกับโลหะออกมานะครับทำให้ได้เรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องเสียงเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เสียงสมจริงด้วยนะครับผมรวมถึงนะครับเจ้าตัว Benefa รุ่นนี้เนี่ยมันยังมีชิปนะครับ DSP ในการช่วยประมวลผลนะครับให้เสียงออกมาเนี่ยได้ดีกระหึ่มแล้วก็สมจริงด้วยนะครับและยังมานะครับพร้อมกับลำโพงข้างในเนี่ย4ตัวด้วยกันนะครับทำให้เวลาที่เราฟังเพลงหรือว่าดูหนังเนี่ยรับรองว่าถูกใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับและยังมีระบบไกด์อะคูสติกนะครับทำให้เวลาที่เสียงออกมาจากลำโพงตัวนี้เนี่ยได้เสียงที่สมจริงนะครับแล้วก็เสียงดังฟังก์ชันแล้วก็รายละเอียดดีมากๆเลยนะสำหรับการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นระบบสัมผัสนะครับมีจอ LED นะครับอยู่ด้านหน้านี้ในการบอกสถานะต่างๆนะแล้วก็สามารถกดสัมผัสได้ที่ตัวหน้าจอนี้เลยนะครับรวมไปถึงนะครับมันยังมีตัวรีโมทคอนโทรลนะครับมาให้เราในชุดด้วยนะครับก็สามารถที่ใช้การเปิดปิดนะครับจากตัวรีโมทตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะปรับนะครับเรื่องของเสียงเนี่ยได้3โหมดหมู่ด้วยกันก็คือโหมดดูหนังนะครับฟังเพลงแล้วก็ฟังข่าวนั่นเองนะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นเรื่องของการเปลี่ยนโหมดต่างๆเนาะมีบลูทูธนะครับมี AV ต่างๆพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของพอร์ตด้านหลังนะครับตัวนี้เนี่ยให้มาแบบจัดเต็มเลยนะเริ่มตั้งแต่ตัวซับเอานะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะทำการต่อซับนะครับของยี่ห้ออื่นก็ได้นะเอามาเสียบกับตัวนี้เนี่ยก็จะทำการเชื่อมต่อแล้วก็ทำเป็นซับได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะขยับรุ่นนะครับเป็นอีก2รุ่นที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะมีตัวซับเอาเนี่ยแถมมาในชุดนะก็จะสามารถเสียบกับตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนนี้นะครับก็เป็นช่อง HDMI ARC นะครับผมอันนี้เป็นการเสียบ USB นะครับช่อง AUX นะครับแล้วก็สายออปติคอลนะครับสายโคแอเชียลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องสำหรับเสียบสายไฟนั่นเองนะอันนี้ก็วัสดุสวยงามอย่างที่เราบอกไปนะครับด้านหน้านะครับเป็นโลหะนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งนะอันนี้โอเคสวยงามมากครับด้านล่างตัวนี้ก็จะมีแถบยางกันลื่นให้อยู่นะครับเนี่ยทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันนะครับคืออันนี้ไปวางที่ไหนก็สวยนะเนี่ยดูดิเป็นแบนนะครับไม่ได้เกะกะเลยปึ๊บอันนี้ก็คือสิ่งแรกที่ผมเลือกมาใช้งานนะและในส่วนอุปกรณ์ในกล่องนะครับเขาก็มีมาให้เราตามนี้เลยนะครับมีสายออปติคอลให้เรา1เส้นนะครับแล้วก็มีสาย AUX นะครับตัวนี้มาให้เรานะครับก็จะเป็นด้านนึง AUX แล้วก็ด้านนึงเป็นสีแดงกับสีขาวนี้นะเวลาต่อเครื่องเสียงต่างๆนะครับรวมไปถึงตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวสายโคเอ็กเชียลนะครับแถมมาให้เราเนาะแล้วก็จะมีนี่ครับคู่มือการใช้งานมาให้เรานะครับ1แผ่นนะครับแบบนี้มีฐานมาให้เราใส่รีโมทด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวอะแดปเตอร์นะครับในการจ่ายไฟเข้ากับตัว Benefa ตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องนะครับที่ทาง Benefa เนี่ยให้เรามานะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์นะครับโดยที่เราเลือกนะครับเป็นรุ่น C3 นะครับยี่ห้อเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่ะ WZTCO นะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันว่าจะอ่านออกเสียงว่าอะไรนะแต่เอาเป็นว่าเป็นรุ่น C3 นะครับที่เป็นระบบธรรมดานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นนี้มีให้เราเลือก2เวอร์ชันด้วยกันก็คือแบบธรรมดาแบบนี้กับแบบที่มี Android มาในตัวนะส่วนตัวผมเลือกแบบธรรมดามานะครับเพราะว่าเวลาที่เรามาใช้เนี่ยเรามีมีทีวีสติ๊กอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็เอามาเสียบใช้งานได้เลยไม่ต้องไปซื้อแบบที่มันมี Android มาเพิ่มนะครับเพราะว่าเวลาถ้ามันเสียเนี่ยถ้าเป็น Android ในตัวเนี่ยมันก็จะใช้งานไม่ได้เลยใช่ไหมเราเลยเลือกนะครับที่จะซื้อแยกแบบนี้ดีกว่านะเพราะว่าผมก็มีมีทีวีสติ๊กอยู่แล้วใช่ไหมก็เอามาเสียบแล้วก็ดูหนังหรือว่าดู Netflix อะไรพวกนี้ผ่านมีทีวีสติ๊กได้เลยนะครับสเปคเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว C3 ตัวนี้นะเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือสามารถที่จะ
สายจอได้สูงสุดนะครับอยู่ที่250นิ้วนะครับนี่ฮะด้านหน้านี่นะเป็นหลอดแบบ LED นะครับอายุการใช้งานของหลอดเนี่ยมากกว่า 50,000 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคำนวณนะว่าเราดูหนังเนี่ยวันละ10ชั่วโมงแบบดูทุกวันวันละ10ชั่วโมงนะประมาณ13ปีครับหลอดเนี่ยมันจะถึงจะหมดอายุการใช้งานของมันนะแต่ผมว่าเวลาที่เรามาใช้งานจริงๆก็ขึ้นอยู่ปัจจัยด้วยแหละว่าใช้งานกับห้องแอร์หรือเปล่านะครับใช้งานแล้วเป็นยังไงเนี่ยความร้อนพวกนี้ก็มีผลนะครับส่วนตัวเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะใช้ได้ตามอายุการใช้งานหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะพอไหวอยู่แหละ2ปี3ปีไม่น่าจะเสียง่ายๆนะสำหรับโปรเจคเตอร์สมัยนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีลำโพงคู่นะครับ10วัตต์นะครับอยู่ด้านข้างนี้นะครับนี่นะปึ๊บมีลำโพงนะครับด้านข้าง2ฝั่งเลยนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นตัวแผงนะครับในการระบายความร้อนเวลาที่เราใช้งานเครื่องนั่นเองนะครับนี่ก็จะดูดลมแล้วก็ออกทางนี้นะครับมี2ฝั่งนะครับช่องระบายอากาศของเขานะด้านบนตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มในการกดโหมดต่างๆนะครับซึ่งตัวปุ่มนี้นะครับก็จะเหมือนกับตัวรีโมทนะครับที่เขาให้มาแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะควบคุมจากตัวเครื่องหรือผ่านรีโมทคอนโทรลก็ได้เช่นกันนะความสว่างของตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 ลูเมนนะครับก็สามารถที่จะใช้งานกับห้องที่เปิดไฟสลัวๆได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับห้องที่แบบคุมแสงเลยไม่ได้นะครับก็ต้องเลือกด้วยนะครับว่าเราจะไปใช้งานกับห้องไหนนะโดยที่ตัวเนี้ยผมได้มีทำการซื้อจอไว้แล้วนะครับนี่ผมติดไว้อยู่ด้านหลังนะขาวๆเนี่ยก็คือจอนะครับที่เป็นจอผ้าสำหรับการฉายกับโปรเจคเตอร์เนาะตัวจอตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ500-700บาทนะครับก็สามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปเลยนะอันนี้ผมก็ซื้อมาติดเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อ VGA นะครับ HDMI มีให้2ช่องนะครับมีช่องเสียบหูฟังนะครับ AUX นะครับแล้วก็ช่องต่อสาย AV นะครับมี USB 2ช่องนะครับในการเสียบ USB เพื่อเอาไฟล์ภาพไฟหนังเนี่ยมาเล่นได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องสำหรับเสียบสายไฟอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะครับในการปรับโฟกัสนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบมือหมุนแบบนี้นะครับเรายังต้องใช้การหมุนด้วยมือตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างตัวนี้นะครับมีนะครับตัวขาตั้งนะครับให้เรากดฟึบแบบนี้นะครับมันก็จะยื่นออกมาฟึบแบบนี้ทำให้เรามีฐานนะครับในการส่องนะฮะตัวโปรเจคเตอร์ขึ้นจอได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราต้องการเก็บก็กดปุ่มเดิมครับแล้วก็เลื่อนฟึบแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเลยการฉายภาพนะครับตัวนี้ก็สามารถฉายได้นะครับในอัตราส่วน 4:3 แล้วก็ 16:9 นะครับก็สามารถเลือกปรับได้จากในเมนูตัวเครื่องเลยนะครับบางทีเนี่ยเราต้องการดูจอ 4:3 หรือจะเป็น 16:9 ก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้เรามานะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยคือรีโมทคอนโทรลครับผมมีสายไฟนะครับในการใช้งานนะฮะสาย AV นะครับนี่นะครับสาย HDMI 1เส้นนะครับแล้วก็แว่น3มิตินะครับ3อันเป็นแบบกระดาษเนาะแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือนะครับการใช้งานพร้อมกับผ้าเช็ดเลนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางตัว C3 ตัวนี้ให้เรามานะครับในส่วนราคานะครับของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 6,500-7,000 นะครับขึ้นอยู่กับค่าแลกเงินนะเพราะว่าอันนี้ผมสั่งมาจาก AliExpress นะครับส่วนเจ้าตัวเป็นไฟฟ้านะครับ Live 1T ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2,599 บาทนะครับก็มีขายอยู่ที่ร้านของเราไทยซุปเปอร์โฟนนั่นเองนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับถ้าเราใช้เสียงจากลำโพงนะแล้วก็ตัวนี้เป็นการเลือกโหมดนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับว่ามี VGA ให้เราใช้งานนะครับ HDMI 2ช่องนะครับ AV แล้วก็ USB นั่นเองนะครับอันนี้ผมเสียบช่อง HDMI อยู่นะครับผมก็จะกดไปตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับในการเล่นเพลงนะครับผมถ้าเรามีการเสียบ USB อยู่นะถัดมานะครับก็จะเป็นปุ่มการตั้งค่านะครับตัวหน้าจอนั่นเองนะครับว่าเวลาเราวางเนี่ยมันเบี้ยวนะครับซ้ายขวาเนี่ยเราก็สามารถปรับได้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะปรับได้จากเมนูนี้เลยนะครับปุ่มรูปบ้านนะครับก็จะเป็นการเข้าเมนูนะครับเวลาที่เราใช้งานกับ USB นั่นเองนะครับก็จะมีเรื่องของวิดีโอนะครับมิวสิกรูปภาพแล้วก็เทคนะครับผมก็สามารถที่จะกดนะครับย้อนกลับไป HDMI ได้นะครับแบบนี้ปึ๊บเราก็กดเล่นนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นเรื่องของเมนูนะครับอันนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่เรื่องของโหมดของตัวภาพเลยนะครับนี่ฮะจะให้เป็นแบบโรงหนังนะครับยูสเซอร์ปรับเองนะครับพวกนี้เนี่ยสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็กดย้อนกลับออกมาคราวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของอุณหภูมิของสีนะครับเนี่ยเราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับโอเคอัตราส่วนของภาพนะครับก็จะมี 16:9 กับ 4:3 แล้วก็ออโต้นะครับอันนี้เป็นการเลือกนะครับว่าโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนนะครับด้านหน้านะฮะด้านหลังหรือว่าอะไรพวกนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าภาพเหมือนกันแบบเมื่อกี้นะโอเคอันนี้คือเรารีเซ็ตไปนะครับถ้าเราต้องการกด
รับภาพก็กดเนี่ยครับบวกลบนะครับแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราพอใจแล้วเราก็กดย้อนกลับครับผมปึ๊บแค่นี้นะครับวิธีการตั้งค่าของมันอันนี้ก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับตัวคีย์สโตนที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นการย่อภาพนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเนี่ยตั้งแต่75นะครับเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึง 100% นะครับเมนูต่อมาก็จะเป็นเรื่องของเสียงนะครับผมเสียงเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับว่าจะให้มันใช้งานในโหมดอะไรนะก็จะมีมูฟวี่นะครับมีสปอร์ตมียูสเซอร์มีสแตนดาร์ดพวกนี้นะครับเลือกได้เลยตามใจชอบนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นการเปิดเซอร์ราวนะครับก็เลือกออนออฟได้ครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของภาษาครับตัวนี้มีให้เราเลือกหลายภาษาเลยนะแต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยนะครับก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะแล้วก็อันนี้เป็นการรีเซ็ตนะครับถ้าเริ่มต้นจากโรงงานนะฮะแล้วก็เป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเลือกตัวซอสนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเมนูลัดตัวนี้มีให้มาให้เราใช้งานอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องใช้งานมันก็ได้นะครับประมาณนี้เลยอันนี้นะฮะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่ออกจากตัวลำโพงของตัวเครื่องนะครับผมอันนี้นะครับเราจะให้ลองฟังนะครับตัวลำโพงจากโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับอันนี้เราเปิดสุดแล้วนะก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับก็พอฟังได้นะแต่ว่ามันอาจจะแบบดังไม่ตัดใจนะถ้าถามผมนะในการควบคุมนะครับของเจ้าตัวบินิฟานะครับเราสามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลได้เช่นกันครับปุ่มแรกคือการปิดเปิดเครื่องนะครับเนี่ยฮะปิดแล้วนะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นการเปิดเนาะอันนี้เป็นการหยุดเสียงนะครับกดอีกทีนึงก็ให้เสียงกลับมาปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยฮะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นปุ่ม Play Pause นะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้นะครับจะเป็นการเลือกนะครับเมนูบลูทูธนะครับปึ๊บกดเข้าไปก็จะเข้าโหมดบลูทูธนะครับเวลาที่เราต้องการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับหรือว่าแท็บเล็ตก็สามารถกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวได้เลยนะถ้าเราต้องการจะกลับไปเมนูอื่นนะครับก็กดตัวนี้นะหรือเรากดปุ่มนะครับเพื่อเลือกนะครับช่องนะครับที่เราต้องการใช้งานก็ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับมันก็จะวนให้เราไปเรื่อยๆเลยนะครับ3ปุ่มล่างนี้นะครับจะเป็นการปรับเรื่องของเสียงนะครับอันนี้เป็นแบบโหมดมูฟวี่นะครับฟังคาวนะครับแล้วก็มิวสิกนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้นะครับตามค่าที่เราต้องการได้เลยนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองให้ฟังนะครับเสียงที่ได้จากเจ้าตัวบินิฟานะครับไลฟ์1ทีกันนะครับว่าเป็นยังไงนะอันนี้เราต่อผ่านตัวสาย AUX นะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยถูกใจมากเลยนะครับกับเจ้าตัวบินิฟาตัวนี้นะขนาดอันนี้เป็นรุ่นเล็กสุดนะครับที่มันมีทำออกมานะถ้าเป็นรุ่นกลางหรือว่ารุ่นใหญ่นะครับรับรองว่าเสียงจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะแต่ว่าด้วยงบประมาณนะครับที่ผมจำกัดเอาไว้เพียง 10,000 บาทนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะเอาตัวบินิฟาตัวแพงกว่านี้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพอใจกับตัวเรทราคาแล้วก็คุณภาพเสียงที่ได้มากๆเลยนะครับคราวนี้นะครับเรามาลองฟัง MV ดูบ้างว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เปิดของ Blackpink ให้ดูเลยนะโอ้โหเป็นไงครับภาพคมชัดนะฮะเสียงก็ดังดีมากๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าถูกใจมากๆเลยนะครับเนี่ยหรือจะเป็นการดูนะครับการ์ตูนเนี้ยกับลูกๆนะครับก็สามารถดูได้อย่างมีความสุขเลยครับเดี๋ยวก็สายกิมโบโทษทีท็อปส์ทำข้าวเที่ยงอยู่อ่ะมีของฉันมีของแม่ละเห็ดบอสมิกมีดโลฟเป็นก้อนกับมะเขือเทศปากแห้งระวังด้วยอู้กล้าเสี่ยงซะด้วยนะเชฟจิมต้องกล้าเสี่ยงซะหน่อยถึงจะสนุกในส่วนของการใช้งานนะครับเวลาที่ใช้งานจริงของเจ้า2ตัวนี้ที่ผมเลือกมานะครับบอกเลยว่าถูกใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะที่ให้ภาพคมชัดนะครับแล้วก็ละเอียดดีมากๆเลยนะสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงนะครับใช้เวลากับครอบครัวได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับยิ่งช่วงนี้ใช่ไหมครับเราแบบมีเวลานะครับทำ work from home กันเนี่ยก็มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นนะครับผมแนะนำเลยว่าเราควรจะมีติดบ้านเอาไว้นะเพื่อที่จะได้มีกิจกรรมนะครับสามารถดูหนังนะครับจอใหญ่ๆกับลูกได้แบบนี้นะครับรวมไปถึงนะครับเจ้าตัวซาวบาร์บินิฟารุ่นนี้นะครับก็ยิ่งตอบ
ับโจทย์นะครับทางผมมากๆเลยขนาดตัวนี้เนี่ยยังไม่มีซาวด์บูฟเฟอร์นะมันยังสามารถดูหนังฟังเพลงได้แบบมันๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้แบบโหตกใจเรื่องเสียงมันเลยนะครับจากที่เราได้ฟังนะถือได้ว่าแบบเฮ้ยมันดีจริงๆนะครับรวมไปถึงดีไซน์ของมันเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอาไปใช้นะครับกับจอโปรเจคเตอร์เนี่ยลองจินตนาการดูนะครับว่าเอาไปวางอยู่บนชั้นวางทีวีนะครับสวยๆเนี่ยโอ้โหมันดูแบบหรูหรามากเลยนะเนี่ยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันแบบเห็นไหมมันเป็นแบบตะแกรงเหล็กหมดเลยครับแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นไม้นะครับโอ้โหสวยงามนะโอเคก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเดี๋ยวผมทวนราคาให้อีกทีนึงนะเจ้าตัวโปรเจคเตอร์นะครับ C3 ตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 6,500 นะครับแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นอันนี้อยู่ใน AliExpress นะครับแล้วก็ Minifar นะครับ Live 1T ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,599 บาทสามารถสั่งได้ที่ร้านของเราไทยซุปเปอร์โฟนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากได้แบบผมนะผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างนี้แล้วนะครับก็สามารถกดเข้าไปซื้อกันได้เลยนะหรือว่าใครไม่อยากได้โปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับผมก็แนะนำเป็นพวกตัววันโบนะเราก็จะมีจำหน่ายอยู่นะครับวันโบพวกนี้ก็สามารถที่ทำการตั้งกับพื้นหรือว่าตั้งกับโต๊ะเนี่ยแล้วก็ฉายได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับลูกเต๋าหน่อยนึงนะเป็นแบบที่เราเคยรีวิวไปแล้วให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเหมือนตัวนี้แหละแต่อยู่ที่ว่าใครจะชอบรูปทรงไหนละกันเนาะส่วนตัวเนี่ยผมอยากได้รูปทรงแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเจาะแขวนแล้วเนี่ยมันจะได้แบบสวยๆเนาะเราก็เลยเลือกตัวนี้มาแทนเจ้าวันโบตัวเก่าของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วได้ทำการซื้อนะครับไปทำตามเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราด้วยนะว่าดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงถูกใจกันหรือเปล่านะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Channel ของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย